คราวนี้มาดูสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับยืดเยื้อยาวนานมา7เดือนเต็มแล้วนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะทางฝั่งยูเครนเองนอกเหนือจากการได้รับการสนับสนุนจากเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆจากทางสหรัฐโดยตรงแล้วตอนนี้จำเป็นจะต้องปรับวิธีการในการรับมือกับการโจมตีจากกองทัพรัสเซียนะครับที่ล่าสุดมีรายงานว่าได้รับการสนับสนุนโดรนชีฮัตหรือว่าโดรนพีชีพมาจากทางฝั่งอิหร่านด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการก็ตามซึ่งตอนนี้นะครับทางฝั่งรัสเซียเองตามข้อมูลก็คือพยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการรบให้พุ่งโจมตีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัสเซียจะกลายเป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายรุกด้วยนะครับค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นที่รัสเซียวันนี้ก็คือการที่ประธานาธิบดีของรัสเซียได้ลงนามนะคะในการผนวก4ดินแดนของยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหลังจากที่ผ่านการทำประชามติของประชาชนในพื้นที่ไปแล้วซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวออกมาทันทีค่ะจากทางประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะที่ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ยอมรับการผนวกดินแดนของยูเครนมาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยเด็ดขาดแล้วก็ยังประกาศด้วยนะคะว่าจะยังคงเพิ่มงบประมาณสนับสนุนให้กับยูเครนต่อไปอีก 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็จะรวมไปถึงอาวุธที่มีความสำคัญค่ะอย่างจรวดหลายลำกล้องอย่างไฮสมานะคะที่จะส่งมอบให้กับยูเครนเพิ่มเติมเพื่อที่จะใช้ในการสู้รบกับรัสเซียในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะนี่แหละครับจึงกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้สถานการณ์การสู้รบในครั้งนี้ไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่ายๆและอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าล่าสุดผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศตัดสินใจส่งระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสไปให้ยูเครนอีก18ตัวนะครับและยังไม่รวมกับอาวุธต่างๆที่ส่งไปช่วยเพิ่มทั้งรถยานเกราะพาหนะทางยุทธวิธีรถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหนักซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางทหารคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ 41,470 ล้านบาทซึ่งทางด้านฝั่งผู้นำยูเครนประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกี้นะครับก็ออกมาชื่นชมยินดีที่สหรัฐช่วยเหลือยูเครนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้ยูเครนได้รับการสนับสนุนอาวุธเพิ่มเติมโดยเฉพาะระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพในระหว่างการรบในช่วงเวลาที่สงครามในพื้นที่ยูเครนเข้าสู่เดือนที่7ทางฝั่งสหรัฐกับชาติพันธมิตรตะวันตกก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมจะสนับสนุนยูเครนทุกทางเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็การส่งมอบอาวุธรอบล่าสุดจากทางสหรัฐทำให้การช่วยเหลือของยูเครนถ้าคิดรวมกับที่ผ่านมานะครับจะไปอยู่ที่ประมาณ 16,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเหลืออยู่ที่ 637,000 กว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงมากนะครับโดยทางผู้นำสหรัฐยังแถลงเพิ่มเติมว่ายังไงก็ตามสหรัฐจะไม่ยอมรับกับแนวทางในการอ้างกรรมสิทธิ์ของรัสเซียเหนือดินแดนของยูเครนแล้วก็สหรัฐเตรียมที่จะใช้มาตรการกดดันผ่านมาตรการคว่ำบาตรไปที่รัสเซียเพิ่มเติมด้วยหลังจากที่รัสเซียเตรียมผนวกดินแดนใหม่ของยูเครนเข้าไปนอกจากนั้นยังแถลงประณามการลงประชามติในช่วงที่ผ่านมาในส่วนของ4แคว้นยูเครนว่าเป็นการกระทำที่หลอกลวงด้วยแต่ว่าอีกด้านนึงครับทางฝั่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ได้ลงนามรับรองแล้วในกฤษฎีกาว่าด้วยการรับรองเอกราชของ2แคว้นสำคัญก็คือแคว้นสปอริเซียกับแคว้นเคอร์ซอนหลังจากที่กองทัพรัสเซียเพิ่งยึดมาได้จากยูเครนโดยรัสเซียอ้างว่าได้ใช้วิธีการเดียวกับที่ชาติตะวันตกเคยใช้สำหรับการตั้งสาธารณรัฐโคโซโวหรือว่าโคโซโวที่แยกออกมาจากประเทศเซอร์เบียก็ใช้วิธีการในลักษณะคล้ายกันแบบนี้ซึ่งวันนี้ทางด้านประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้ประกาศรับรองอำนาจอธิปไตยและเอกราชของแคว้นสปอริเซียกับแคว้นเคอร์ซอนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วนะครับสำหรับ2แคว้นก็คือแคว้นโดเนสแล้วก็ลูแกนส์ซึ่งได้ประกาศรับรองมาแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนช่วงค่ำวันนี้นะครับตามเวลาในท้องถิ่นทางการรัสเซียจะมีการจัดพิธีสำคัญก็คือการผนวกแคว้นทั้ง4ของยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะมีการกล่าวสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการด้วยขณะที่ผู้นำจากแคว้นทั้ง4นี้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียก็ได้เดินทางถึงที่กรุงมอสโกเพื่อเข้าร่วมพิธีผนวกดินแดนที่สำคัญเช่นเดียวกันแต่แน่นอนว่าทางฝั่งยูเครนและก็ชาติตะวันตกรวมไปถึงสหประชาชาตินะครับก็ออกมาแถลงประณามไม่ยอมรับการทำประชามติในการผนวกดินแดนในครั้งนี้ของรัสเซียครับไปดูสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนกันบ้างนะคะทางหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของยูเครนค่ะก็ได้เร่งวางแผนใช้วิธีต่างๆเพื่อตอบโต้รูปแบบการใช้อาวุธ
ใหม่ของรัสเซียนะคะหลังจากที่รัสเซียได้โจมตีเมืองโอเดสซาค่ะโดยการใช้โดรนจู่โจมของอิหร่านโฆษกของฝ่ายบริหารเมืองโอเดสซาเนี่ยบอกว่ารัสเซียปฏิบัติการโจมตีไม่ต่ำกว่า5ครั้งต่อเป้าหมายต่างๆที่เมืองโอเดสซานะคะโดยใช้โดรนชีฮัต136หลายลำด้วยกันโจมตียูเครนไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารัสเซียพยายามใช้จรวดและขีปนาวุธอย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะแล้วก็หันไปใช้โดรนชีฮัต136ของอิหร่านที่มีราคาถูกกว่ามากแถมมีพิสัยทำการ1,000กิโลเมตรด้วยนะคะมีรายงานว่ารัสเซียใช้โจมตีเป้าหมายในภูมิภาคคาคิฟดนีโปรเปตรอฟโอเดสซาและมิโคไลฟ์ในขณะที่กองอำนวยการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ของยูเครนค่ะได้ออกมาเผยแพร่ภาพของซากโดรนพลีชีพที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะคะโดยโดรนนี้เนี่ยถูกกองทัพของยูเครนยิงตกนะคะก่อนที่จะเข้าจู่โจมได้ก็มีรหัสที่สามารถมองเห็นได้ที่บริเวณปีกหลังของโดรนรุ่นชาฮัต136ที่ว่านี้นะคะเป็นรหัส M214แกรน2ค่ะซึ่งไม่ตรงกับยุทโธปกรณ์รุ่นใดในคลังแสงของกองทัพรัสเซียเลยนะคะก็สอดคล้องกับคำเตือนของข่าวกรองของสหรัฐก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอิหร่านกำลังทยอยส่งโดรนให้กับรัสเซียเพื่อเอาไปใช้ในสงครามกับยูเครนส่วนหน่วยข่าวกรองของอังกฤษค่ะก็มองว่ารัสเซียนั้นกำลังพยายามต่อสู้ในระดับยุทธวิธีมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาตกเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่าเป็นการต่อสู้แบบเชิงรุกนะคะและโดรนของอิหร่านก็ยังเป็นประโยชน์อย่างมากกับกองทัพรัสเซียด้วยทั้งในภารกิจลาดตระเวนรวมถึงการกำหนดเป้าหมายก่อนที่จะโจมตีด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะครับทางยูเครนก็ได้ประกาศลดความสัมพันธ์ทางด้านการทูตกับทางอิหร่านมาแล้วนะครับหลังจากที่ได้ตัดสินใจสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนจากทางฝั่งอิหร่านมอบให้กับกองทัพรัสเซียก่อนหน้านี้ซึ่งทางสหรัฐกับยูเครนเชื่อว่าอิหร่านน่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนโดรนให้กับทางรัสเซียมาโดยตลอดแม้ว่าทางอิหร่านจะออกมาปฏิเสธเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ตามซึ่งอิหร่านจริงๆแล้วก็มีแผนจะตอบโต้ยูเครนด้วยมาตรการที่เหมาะสมเหมือนกันหลังจากที่ยูเครนเคยลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ยังไงก็ตามครับอีกด้านนึงทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่ายูเครนควรจะต้องพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็หนักแน่นเพราะว่าจะต้องติดตามการใช้อิทธิพลจากมือที่3หรือว่าฝ่ายที่3ที่จ้องจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับยูเครนให้พังทลายลงแม้ว่าการตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิหร่านกับยูเครนจะมีผลกระทบก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันข่าวอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นผลมาจากการให้ข่าวลวงหรือข้อมูลเท็จมาจากต่างชาติที่ไม่ประสงค์ดีกับทั้ง2ฝ่ายมากกว่าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ